สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็ไม่หวานปุ๋ยแปลงต้นสักรอบที่4นะครับรอบที่4ผมใส่อะไรบ้างเดี๋ยวมาดูมาดูเครื่องพ่นก่อนอันนี้21นี่เตรียมใส่นานะครับใส่ข้าวเดี๋ยวไปดูนะครับวิธีการพ่นก็คือผสมในกระบอกปูนเสร็จก็ใส่เครื่องนะครับข้าวโพดก็45ประมาณนี้ครับเนี่ยดูดิตั้งแต่อันนั้นนะครับเนี่ยประมาณนี้ก็มีเสียบ้างอะไรบ้างปล่อยนะครับเดี๋ยวฉีดยาอีกสักรอบนึงนะครับวันมาวันนี้แหละอันนี้ก็มาใส่ปุ๋ยเดี๋ยวให้ดูครับมันจะออกยังไงปุ๋ยหว่านรอบแรกถึงรอบที่3ใช้มา7ลูกนะครับ21 26 21 6ลูก46 1ลูกนะครับเนี่ยก็จะหว่านประมาณเนี้ยหวานประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพอฉีดยาใส่ปุ๋ยฝนไม่ตกเราก็ใส่น้ำนะครับเตรียมระบบน้ำไว้แล้วนะครับปุ๋ยนะครับปุ๋ยก็มียูเรีย1ลูก21001ลูกนะครับแล้วก็สูตรเสมอสูตร15นะครับ1ลูกตามมาหมดเลยนะ3ลูกเนี้ยนะครับผสมรวมกันครับผสมรวมกันแล้วก็พ่น9ไร่ผมหว่านแค่3ลูกพอนะครับแล้วก็มีอินทรีย์อีกประมาณ5กิโลนะครับนะประมาณนี้เลยแล้วก็พ่นนะครับแล้วก็ส่วนเรามาดูสูตรก่อนนะครับวิธีการดูว่าเราจะใส่สูตรไหนนะครับรอบสุดท้ายเนี่ยรอบสุดท้ายถ้ามันงามจัดนะครับมันงามจัดเราไม่ต้องใส่ยูเรียเราไม่ต้องใส่พวกตัวหน้าเยอะแต่ถ้าเกิดว่าข้าวโพดมันแกนแบบนี้นะครับข้าวโพดแกนแบบนี้เราใส่มียูเรียด้วยมี21ด้วยยูเรียเขาจะได้กินเลยนะครับพออาทิตย์ต่อไปยูเรียหมดเขาจะได้กิน21ต่อแล้วก็มีสูตร15นะครับกินตลอดช่วงเวลาครับเราก็ดูปุ๋ยว่าปุ๋ยมันปลดปล่อยธาตุอาหารกี่วันนะครับยูเรียกินก่อน21ตาม15ตามนะครับพร้อม15อะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายไม่มีอะไรกินเลยมีอินทรีย์ยังหลงเหลืออยู่ในรอบหน้าแน่นอนนะครับวิธีการผสมของผมก็คือกระบะปูนนะครับเราก็ใส่นะครับสูตร15ครึ่งลูกยูเรียครึ่งลูก21.00ครึ่งลูกแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์5กิโลนะครับปุ๋ยทำไร่หายโจรนี่แหละ5กิโลถามว่าปุ๋ยทำไร่หายโจรไม่ใส่ได้ไหมใส่ไม่ใส่ได้ครับพอดีมันเหลือเราก็ใส่นะครับพอผสมมาลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ใส่เครื่องพ่นเลยนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวเข้าลมว่าถึงเรื่องของสูตรนะครับปริมาณเรารู้อยู่แล้วใช่ไหม10ไร่ก็ไม่เกิน4ลูกหรอกอย่าให้พ่นเกิน4ลูกครับมันเยอะไปทีนี้เยอะมันเกิดอะไรขึ้นก็คือมันไม่มีประโยชน์นะครับทระยะนี้ไม่มีประโยชน์เอาแค่3-4ลูกครับเขากินเพียงพอแล้วข้าวโพดยังสูงไม่ได้อย่างตั้งใจนะครับแต่ความเขียวเนี่ยเขียวแน่เขียวแน่แล้วก็ความสูงเพราะว่าเขาชะงักมาหลายรอบจัดนะตั้งแต่ระยะแรกใช่ไหมล่ะเหลืองเสร็จมาโดนลมล้มหมดเลยก็ชะงักอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าวโพดชะงักเป็น10วันเลยนะครับชะงักเป็น10วันเลยนะครับข้าวโพดจะออกดอกประมาณ50วันใช่ไหม45-50เนี่ย48ประมาณเนี้ยแต่ข้าวโพดนะครับมันจะโตเหมือนประมาณ30กว่าวันเพราะว่าเขาหยุดการเจริญเติบโตแต่ว่าดอกเขาต้องออกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นดอกมันจะออกไม่สูงถามว่าสูงไหมมันก็สูงอยู่แต่ก็ไม่สูงเท่าที่ควรนะครับมันต้องสูงสักหน่อยเพราะฉะนั้นเราก็เอายูเรียนะครับมาผสมด้วยแต่ถ้าเกิดว่าสูงปกติเลยนะเราทำแบบปกติเลยเราไม่ต้องไม่จำเป็นจะต้องใส่ยูเรียอีกแล้วนะครับไม่จำเป็นจะต้องใส่ยูเรียอีกแล้ว
ใส่แค่21 2ลูกเสมอ1ลูกก็พอนะเสมอ1ลูกก็พอนะครับแล้วก็โดนนะครับเดี๋ยวโดนก็จะมาฉีดยานะครับยาหนอนนะที่ผมใส่นะครับ9ไร่ก็คือยาหนอน1โลจับใบ200ซีซีนะครับแล้วก็ยูเรียน้ํา1ลูก1ถุงนะครับ100นึงอ่ะนะ4600ยูเรียน้ํานะครับใส่สำหรับฉีดทั่วไปฉีดทางใบทั่วไปนะครับแล้วก็น้ำหมักสัก2ลิตรนะครับแล้วก็0060สัก2กิโลนะมันเขียวแล้วนะก็บำรุงนะครับสักหน่อยครับประมาณนี้นะนี่ครับเวลาพ่นปุ๋ยนะครับผมจะไม่พ่นตอนเช้ากันนะครับเพราะว่าพวกฝนพวกน้ำค้างเนี่ยมันยังแรงอยู่นะเวลาพ่นเข้าไปมันก็เปียกมันก็กายนะครับเวลาเปียกเสื้อเปียกนะครับทั้งเหงื่อทั้งอะไรแล้วเนี่ยไปเจอน้ำที่มันเกาะอยู่ใบอีกก็โอ้โหไม่ไหวอันนี้ผมมาพ่นกันประมาณ4โมงเช้านะครับนะ4โมงเช้ากำลังดีกาวไล่ก็ประมาณสักเที่ยงก็เสร็จละหิวข้าวเที่ยงก็นะเสร็จเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับนี่หญ้าก็แทบจะไม่อยู่เห็นไหมเนี่ยขึ้นมาอีกแล้วทั้งที่เราไล่ล่องไปแล้วนะเอายามาไล่ล่องไล่ล่องไล่ล่องนะครับให้หมูก็ยังไม่ค่อยจะตายนะครับตรงไหนมันยุบก็ยุบตรงไหนที่มันเกิดใหม่มันก็เกิดนะครับมันก็โตเนี่ยเห็นไหมขนาดโดนยาขยาไปแล้วนะนะตอนที่หญ้าเขายังกำลังเจริญเติบโตกำลังจะสลบหรือว่ากำลังจะงอกเนี่ยเราก็ข้าวโพดก็ออกดอกแล้วนะครับข้าวโพดก็ออกดอกแล้วมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นละนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปแล้วก็ฉีดอีกสักรอบนึงนะครับฉีดยาหญ้านะตอนนี้ก็พ่นปุ๋ยไปเรื่อยๆรอบสุดท้ายนะครับแล้วก็ฉีดยารอบสุดท้ายเนี่ยถามว่าฉีดยารอบสุดท้ายตอนไหนตอนดอกยังไม่ออกผมจะฉีดตอนที่ยอดมันแหลมอ่ะเห็นไหมแหลมๆเนี่ยดอกกำลังเตรียมออกนะครับเนี่ยดอกออกเนี่ยเนี่ยอันนี้ดอกนะครับเดี๋ยวแกะเดี๋ยวขี้ดูเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมครับดอกคุณจะฉีดอะไรคุณก็ฉีดคุณจะใส่อะไรคุณก็ใส่นะครับตอนนี้เลยนะถ้าดอกออกแล้วนะครับดอกออกแล้วเกสรเขาเริ่มผลิตเกสรแล้วเนี่ยผมจะไม่ฉีดแล้วนะครับมันจะส่งผลกับการเข้าฝักของเรานะเนี่ยอันนี้คือก่อนเลยใช่ไหมแต่มันก็มีประมาณ 2-3% ที่ทั้งไร่นะครับเขายังไม่ได้สร้างเกสรนะยังไม่ได้สร้างนะครับอันนี้ก็คือโตขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็จะมียังไม่มีละอองนะก็คือเราต้องฉีดให้มันจบตั้งแต่ตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราฉีดตอนที่เป็นละอองแล้วอ่ะตอนฝักออกอ่ะพอตอนฝักเขาออกอ่ะนะครับแล้วเราฉีดอ่ะยาหรือไม่ฮอร์โมนต่างๆนะครับมันจะไปเกาะอยู่ตรงอ่ะ1เลยก็คือเกสรตัวผู้ข้างบนใช่ไหมโดนก่อนเลย2ก็คือเจออะไรครับเจอไหมข้าวโพดครับเจอไหมฝักเจอไหมที่ฝักนะครับมันจะทำให้ไม่เข้าเมล็ดนี่คือเหตุอีกผลหนึ่งที่ทำให้ข้าวโพดไม่ได้น้ำหนักนะครับบางฝักก็บีบเบี้ยวๆนะผสมเกสรไม่เต็มร้อยนะครับประมาณนี้เลยนะมันก็ไม่มีสูตรอะไรแล้วนะครับเราก็ดูหน้างานเอาต้นข้าวโพดมันสูงแบบไหนยังไงจะใส่ยูเรียหรือไม่ใส่หรือจะใส่21ยังไงนะครับใส่สูตรเสมอไหมนะครับเราก็ดูเอานะครับแต่ถ้าเราลองพื้นมาแล้วสูตรเสมอสัก2ลูก3ลูก10ไร่นะครับเราก็ไม่จำเป็นแล้วนะครับแต่อันนี้ผมไม่ได้ลองผมอัดไนโตรเจนอย่างเดียวเสร็จปุ๊บรอบสุดท้ายผมก็อัดฟอสฟอรัสโพแทสเซียมตามนะครับสูตรเสมอแล้วก็มีอินทรีย์นิดหน่อยนะครับเท่านี้เองนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะได้เท่าไหร่ถ้าไม่ล้มนะนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับ